หล่อนะคะมาขายคอนเฟล็กต์อุบน้ำผึ้งเคลือบคาราเมลนะคะกำลังให้ลูกค้า2ท่านชิมอยู่นะคะดิฉันไม่ได้ชิมดิฉันทำวิดีโออยู่ค่ะอันนี้เป็นตู้นอนนะคะปรับอากาศค่ะอันนี้เป็นเตียงนอนชั้นล่างนะคะเตียงนอนด้านบนค่ะกรุงเทพหาดใหญ่ใช้เวลาวิ่งนะคะประมาณ16ชั่วโมงค่ะออกเวลา14นาฬิกา45นาทีถึงหาดใหญ่เวลา6นาฬิกานะคะตอนเช้านะคะก็จะมีที่วางแก้วนะคะวางขวดน้ำนะที่วางอาหารหรือหนังสือนะคะพับไว้แล้วก็มีปลั๊กไฟนะคะสำหรับชาร์จโทรศัพท์ตอนนี้รถเคลื่อนออกจากสถานีรถไฟหัวลำโพงเลยนะคะอันนี้ปูที่นอนเลยนะคะเพราะว่าเมื่อยค่ะเนื่องจากว่าที่นั่งจะต้องทำเป็นเตียงนอนนะคะพนักก็เลยเอียดไม่ได้นะคะหมอนผ้าปูที่นอนสีขาวผ้าห่มก็สีขาวค่ะมีม่านด้วยนะคะม่านกันก็มีม่านกันนะคะมีแต่เตียงบนเพชรบุรีแล้วนะคะเห็นต้นตาลนะคะเป็นสัญลักษณ์เรียบร้อยแล้วนะคะเตียงบนนะคะว่างหมดค่ะไม่มีใครเตียงบนมีจะใช้บริการว่างทั้งโบกี้เลยค่ะเตียงบนยกเว้นคนที่มาคู่กันนะคะแต่บางคนมาคู่กันก็จริงจองเตียงบ้างค่ะอันนี้เป็นห้องสุขาของรถไฟนะคะมีอ่างล้างมือนะคะสะอาดค่ะว่างก็จะเป็นกระดาษนะคะแล้วก็ปุ่มกดนะคะสีเขียวเป็นปุ่มกดชักโครกนะคะจะมีสายชำระนะคะแล้วก็มีชักโครกนะคะไม่ถ่ายให้ดูทั้งหมดนะคะกระดาษเช็ดมือ